สวัสดีครับวันนี้ Easy Eddie ก็มาอัปเดตข่าวน้องเน่ๆครับก็ยังอยู่กับหนุ่มๆวง Galaxy นะครับตอนนี้ดูหนุ่มๆ Galaxy จะปลื้มพี่เน่ๆมากนะครับก็ออกอาการตั้งแต่แนะนำตัวแล้วนะครับก็เน่ๆเข้าไปแอบอยู่ด้านหลังแล้วก็โผล่มาดูน้องๆจะตกใจเซอร์ไพรส์มากนะครับเพราะเซนหนิงบอกว่าคนที่จะมาคอลแลบหรือว่ามาร่วมงานก็คือเน่ๆนะครับไม่ใช่ตัวเขาหนุ่มๆก็น่าจะโอ้โหดีใจกันใหญ่นะฮะน้องโดยเฉพาะน้องอินเผิงนะครับก็ดูจะปลื้มพี่เน่ๆมากนะครับเพราะว่าเป็นคนแรกนะครับที่จำเสียงพี่เน่ๆได้นะครับแล้วก็เวลาเขาเล่นเชลโล่ที่ร้องเพลงเบสพาร์ทนะครับด้วยกันก็เขาบอกว่าชมเน่ๆว่าน่ารักเสียงเพราะเล่นเชลโล่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจทั้งชมทั้งเขินนะครับตอนบนเวทีถ้าใครจำได้ก็เขินออกอาการจนแบบมือไม้สั่นเลยนะครับแอบยิ้มดีใจตอนเน่ๆร้องเพลงนะครับก็จะเล่นดนตรีด้วยกันนะฮะนี่เขาก็ทำอาหารหนุ่มๆก็ทำอาหารให้เน่ๆกับเซนิงกินนะครับนี่ก็ถามหนุ่มว่าปกติทำบ่อยไหมเขาก็บอกว่าไม่ทำบ่อยก็ทำตั้งใจทำให้สองคนนี้นะครับแล้วก็คุยกันดูอยากจะมาคุยกับรุ่นพี่นะครับก็คุยประมาณว่าชอบกินอะไรอะไรอย่างนี้นะครับเน่ๆก็บอกเน่ๆกินได้ทุกอย่างแล้วก็บอกว่าชอบเต้นชอบท่าเต้นแล้วก็ชอบเพลงของเพลงทีมของช่วง2020นะครับที่เน่ๆไปตอนนั้นที่อยู่ในช่วงซ้อมฮะแล้วก็มาทำเสร็จก็มากินข้าวกัน今天不减肥了啊，没关系啊。มีอยู่ก็เดาว่าเนี่ยเกิดปี95แต่ก็เลิกลักบอกไม่ใช่ผู้ชิงอาปากค้างเจียหยวนเลยเดาว่า03เนี่ยยิ้มหน้าบานเลยครับเพราะว่าก็หมายถึงว่าเขาบอกว่าเนี่ยอายุ18ปีแล้วโอ้โหเนี่ยก็ดีใจมากเป็นความน่ารักของหนุ่มๆที่มาร่วมงานกับเน่ๆแล้วก็เซียนหนิงนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ